FM 105 Smile Thailand ตอนนี้เปิดสายไปที่สวสมชายแสวงการครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณชวัชธนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105ทุกท่านครับครับเอาเรื่องไหนดีก่อนพี่เอเยอะเรื่องไปหมดมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องวันนี้ใช่ใช้เวลาเอาอันที่หนึ่งก่อนนะการถวายสัตว์ของคุณเศรษฐาครับและคณะรัฐมนตรีประโยคท้ายในการอ่านว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการไปดูในคำแถลงต่อจากนั้นนะคืออันที่หนึ่งขอพูดเรื่องที่ได้ดูการถวายสัตว์ก็ถือว่าดีนะครับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็ได้ตั้งใจที่จะทำงานรับใช้บ้านเมืองแล้วก็ต้องไปดูประกอบคำแถลงนโยบายแต่ว่าดูจากการที่ได้กราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยก็เป็นไปด้วยความน่าปิตินะครับครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชปฏิสันถารโดยไม่มีสคริปต์ผมพูดอย่างนี้เลยนะครับท่านแล้วก็เสร็จแล้วก็ทรงเพิ่มเดินมาหาคณะรัฐมนตรีนะครับครับก็ถือว่าเป็นภาพที่งดงามทีนี้ที่พูดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพูดว่าเป็นภาพที่คนไทยปลื้มใจนะผมคิดว่าเรื่องนี้รัฐบาลคุณเศรษฐาได้เก็บความทรงจำนี้ไว้ให้ดีนะครับและอย่าไปอยู่ภายใต้อานัตของเจ้าของพรรคใดๆก็ตามที่จะทำให้ประเทศเกิดปัญหาวิกฤตซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าการจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวของคุณเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีนั้นอยู่ที่ตัวคุณเศรษฐาเองและคณะรัฐมนตรีเองนะครับยังไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนยุครสช.หลังพลเอกชาติชายบริหารประเทศไปแล้วถูกรัฐประหารผมย้ำเลยนะครับวงจรเนี้ยมันขึ้นอยู่คุณปฏิบัติเองผมไม่ได้ขู่พูดจากคนที่ทำข่าวในภูมิภาคหลายประเทศแล้วกันนะเห็นความขัดแย้งเห็นข่าวสงครามเห็นการมีปัญหาในกัมพูชาในเวียดนามในฟิลิปปินส์ในอะไรต่างๆที่ผมไปทำข่าวมานะและในประเทศไทยก็อยู่ช่วงหนึ่งก็ทำข่าวกับอาเปรมแล้วก็นาชาติด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์ทั้งหลายในฐานะอดีตบรรณาธิการข่าวการเมืองแล้วก็มาอยู่ในการเมืองแล้วก็เห็นว่าวันนี้8ปีของอาเปรม9ปีของป้าตู่เนี่ยคุณตู่เนี่ยนะครับจะต่อด้วยคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขาเรียกพรีดิคคาดการทางเศรษฐกิจมันจะเป็นยุคเฟื่องฟูนะครับมันจะเป็นยุคเฟื่องฟูแน่นอนแต่มันมีเควสชั่นว่าคุณจะเดินประเทศไปต่ออย่างไรครับผมเห็นคุณเศรษฐาให้แถลงบอกว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยโอ้ดีใจมากเลยเพราะว่าเอาคำเนี้ยมาจากลุงตู่เนาะซึ่งผมก็บอกเลยว่าลุงตู่เนี่ยก็เอาคำเนี้ยมาจากมั่นคงมั่งคั่งพัฒนาซึ่งสี่จิตสิงใช้ย้ำนะอันเนี้ยนะครับแต่พอมาตรวจเอ้าในคำแถลงนโยบายที่จะแถลงวันที่11กันยาของคุณเศรษฐาเนี่ยไม่มีคำนี้แม้แต่ประโยคเดียวในเอกสารนะไม่มีแม้แต่ประโยคเดียวเลยมั่นคงมั่งคั่งยังยืนเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่ประโยคเดียวไม่รู้ไปตกวนตอนไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สองข้อที่หนึ่งคือบอกจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการข้อที่สองมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่แถลงมาเนี่ยไม่มีอยู่ในคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา11หน้าเลยนะครับที่ประหลาดใจมากกว่านั้นคือในเอกสารแนบท้ายเนาะเดี๋ยวมาวิพากษ์ตรงนี้ก่อนวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพราะว่าพี่เกียรติไปวิพากษ์วิจารณ์ในสภาคิดอีกทีจะไม่เหมือนท่านเสรีอ่ะคือคำแนะนำผมอาจจะกลายเป็นพวกวิจารณ์นอกสนามก็ได้ตอนนี้จะทำหน้าที่ในส่วนของสื่อเก่าแล้วกันนะวิพากษ์วิจารณ์นอกสนามเนี่ยกับคุณว่าเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดปากปิดหูปิดตาปิดตะวันทั้งแปดด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพูดกับรายการคุณวาดอันเดียวนะที่อื่นยังไม่ได้พูดเลยอันพูดตรงเมื่อวานนักข่าวขอสัมภาษณ์อะไรทั้งก็ปฏิเสธไปแล้วก็เมื่อเช้าก็มีรายการวิทยุโทรทัศน์ชื่อดังนะคุณวาดรู้จักนะก็ขอให้ไปพูดรายการก็ไม่ไปพูด
ก็เดี๋ยวจะลองดูเอาไว้อะไรทนไหวไหมสักหนึ่งเดือนเนี่ยสำหรับตั้งแต่22สิงหาคมมาเนี่ยที่ว่าเสียของเลยนะก็พยายามจะให้รัฐบาลที่ผสมข้ามขั้วเนี่ยนะครับไปต่อได้เนี่ยนะครับผมก็จะขอวิพากษ์ด้วยสุจริตนะสิ่งหนึ่งที่คุณเศรษฐาแถลงในนโยบายที่เตรียมจะแถลงวันที่11กันยาเนี่ยเอารัฐธรรมนูญมาประกอบด้วยนะประกอบเป็นเอกสารภาคผนวกบอกว่ามาตรา52นโยบายจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์การศึกษาประวัติความเป็นมาของประเทศปรับโครงสร้างเหนือความมั่นคงให้ทันสมัยมาตรา53ต้องแก้ไขข้อกฎหมายบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทางมาตรการปราบกฎหมายยึดทรัพย์ตัดวงจรค้ายาเสพติดมาตรา54ปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผมยกมาทั้งเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวคุณส่งให้คุณว่าแล้วท่านผู้ฟังก็ไปหาอ่านได้ในเขาคงเปิดเผยในสื่อหมดแล้วนะครับครับคุณเศรษฐาบอกว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนะแต่ในคำแถลงนะมีเลยนะครับไอ้นโยบายไอ้ดิจิตอลหมื่นบาทเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะก็บอกรัฐบาลชุดนี้พูดดีหมดเลยมีนโยบายที่ชักรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างมาเขาจะดุจต้องเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งการดำเนินงานของประชาชนจิตอาสาแรกทานตามแนวรัฐบีอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสถาบันพระศาสนาให้เป็นกลไกสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตมีกรอบระยะสั้นคือรัฐบาลต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เคลื่อนยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งประกอบกับการเล่งปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วกรอบระยะกลางรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้ประชาชนผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนไอ้ทั้งหมดเนี่ยก็โอเคนะผมคิดว่าก็เกิดจากการร่างของสรค.นะครับหรือสภาพัฒน์ร่วมกันก็แล้วแต่แต่เขาก็จะเติมนโยบายของพรรคเข้าไปเช่นนโยบายดิจิตอลหมื่นบาทในดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งอันเนี้ยก็โอเคก็คาดหวังเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์มันนี่เนาะคุณอภิสิทธิ์ก็มีแล้วใครก็มีเช็คช่วยชาติตอนนั้นมันจะเกิดตามหลักทฤษฎีเคนมันก็จะได้ประมาณ7เท่าอ่ะนะครับหมุนเป็นวงรอบแต่ถ้าเว้นแต่ว่าเงินเนี่ยมันหายเข้าไปในกระเป๋าของนายทุนหรือกลุ่มคนที่เขาเชื่อว่าจะไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหา2ประการคือ1ต้องใช้เงินประมาณ 560,000 ล้านอันที่2เนี่ยถ้าเงินนี้หมุนคูณ7เท่ามันก็โอเคแต่ถ้าเงินนี้มันไม่หมุนเพราะมันถูกไซฟอนโดยการไปซื้อคืนเงินลด 10% หรือ 20% เข้ากระเป๋าเงินคนบางกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะอันตรายต่อเศรษฐกิจนะครับระยะยาวจะล่มสลายอันมาคือ Digital Wallet เนี่ยมันเป็นการสร้างที่ถูกแล้วหรือยังคือผมตั้งคำถามนะถ้าเป็นธนบัตรหรือเป็น e-money ในปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามันเหมือนกับที่รัฐบาลพยายามจะส่งเสริมต่อไปไม่ไปกล่าวหาว่าใครไปเก้งจากไอ้บิตคอยน์บิตคัพอะไรกันทั้งหลายแหละนะครับมันใช่นโยบายหรือยังที่ประเทศไทยจะกระโดดไปประเทศหลายประเทศนะที่ทำดิจิตอลคอยน์ไม่สำเร็จนะเอลถ้าจำไม่ผิดเอลกวาดอร์นั่นต่างเนี่ยประเทศที่ค่อนข้างเทาเนี่ยอันนั้นไม่สำเร็จฮะไปเอาเงินประเทศไปซื้อคริปโตที่ไปเก่งคริปโตกับเขาด้วยเพราะคริปโตมันร่วงอย่างที่เราทราบกันลูน่องลูน่าเจ๊งทั้งประเทศขณะเดียวกันเริ่มมีคนที่เก่งด้านนี้ที่รู้เรื่องจริงๆเริ่มเตือนเรื่องการโจมตีค่าเงินคือโจมตีค่าเงินมันอาจจะโจมตีเราเคยถูกโจมตีค่าเงินบาทสมัย40ใช่ไหมฮะต้มยำกุ้งแต่ตอนนี้การโจมตีค่าเงินถ้ามีเงินดิจิตอลเป็นของประเทศก็ต้องมีระบบป้องกันการโจมตีค่าเงินเริ่มมีการพูดถึงแล้วด้วยพี่เอกครับคือมันมีข้อละเอียดอีกเยอะมากที่มันหวาดเสียวอันนี้ต้องพูดกันอีกเยอะนะคือสุดท้ายเนี่ยมันใช่หรืออย่างที่คือรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยผมเห็นด้วยเนาะแต่เงินดิจิตอลสำหรับประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ต้องเกี่ยวกับแบงค์ชาติยังไงแบงค์ชาติก็ต้องเข้ามาใช่ครับอันนี้คือนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างรอบคอบคือผมเห็นด้วยกับการให้เงินประชาชนถ้าจะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ความจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเนี่ยนะมันก็เป็นขาขึ้นอยู่แล้วการกระตุ้นที่มากเกินไปเกินพอดีมันจะเกิดภาวะฟองสมุถูกต้องอาจจะเกิดฟองสมุได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ให้นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งเก่งกว่าผมเขาว่าไปแล้วกันนะใช่ใช่แต่ผมเนี่ยมันอันหนึ่งเรื่องอะว่าเศรษฐาแถลงว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะแต่มีอยู่ข้อหนึ่งเลยนะจะแก้รัฐธรรมนูญอ่ะทีนี้มติครม.ที่จะเกิดขึ้นวันนี้วันแรกนะก็จะบอกว่านโยบายในคำแถลงนะนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ไข
แก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ในหมวดพระมหากษัตริย์ขีดใต้นะโอเคนะก็แสดงว่าข้อ2ไม่แก้และผมฝากอีก38มาตราที่เกี่ยวข้องโดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับประการที่1ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน 15,000 ล้านในการทำประชามติ 3-4 ครั้งในการไปให้ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับแต่ถ้าคุณอยากทำก็ไม่เป็นไรก็มีเงินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีดิจิตอลมันนี่กันแล้วเนาะรวยประเทศนี้รวยรวยรวยนะอะไรนะนัดโป้งอะไรนะเมื่อก่อนลืมแล้วท่านธรรมชโยโป้งรวยโป้งรวยแล้วเอาคอนอะไรสักอย่างคอนสวัสดิ์ด้วยสักอย่างโป้งอะไรใช่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 ทีนี้กลับมาว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญครับผมไม่ติดขัดนะก็ยืนยันถ้าจะใช้รัฐสภาอันนี้มันเขียนแล้วกำกวมอยู่หารือแนวทางจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาถ้าทำโดยรัฐสภาสมาชิกสสสวก็มีอยู่ก็ทำไปจะแก้ก็ได้นะในสสสวชุดนี้นะเพราะมันมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อไม่ได้บอกว่าเพื่อสวชุดนี้จะอยู่แต่สวชุดใหม่กำลังจะเข้ามาเดือนมิถุนายนกรกฎาคมมาต่อยอดจากชุดนี้นะครับซึ่งพรรคการเมืองกำลังเตรียมไปหมดแล้วไปเตรียมคนสำหรับการลงเลือกเป็นสวแล้วระบบในรัฐมนตรี60ที่เป็นเรื่องกันเองมีข้ออ่อนซึ่งผมเขียนในงานดุษฎีนิพนธ์ไปดูได้คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะว่าต้องมีทางแก้คือท่านจะใช้การเลือกกันเองของประชาชน20กลุ่มอาชีพเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็น20กลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับในแต่ละสาขาและจะต้องมีคณะกรรมการสรรหาที่กันกรองขาเข้าก็ได้หรือขาออกก็ได้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้เกิดระบบการจัดหัวนะครับอันนี้ถ้าใช้รัฐธรรมนูญนี้นะแต่ผมไม่เอากลับมาว่าเขาจะไปร่างรัฐธรรมนูญให้สวมาการเลือกตั้งครับซึ่งอันนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นในตอนนี้หรือเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญอีกข้างหน้าแล้วกันแต่ส่วนสำคัญคือถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่มีกรอบอันนี้อันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ย้อนกลับมาคิดก่อนมีรัฐธรรมนูญ40อาจารย์ประเวศวสีอาจารย์ชุมพลศิลปะอาชาได้ทำกรอบการร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็บอกว่ามันขัดแย้งกันเพราะอะไรครับเพราะในการแถลงนโยบายของรัฐบาลบวกกับการที่คุณเศรษฐาถวายสัตย์เนี่ยบอกจะเคารพรัฐธรรมนูญทุกประการคุณจะมันจะคิดแก้รัฐธรรมนูญนะจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยในภาคผนวกที่คุณมาอธิบายความในการแถลงนโยบาย14 15หน้านี่นะประกอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมดเลยนะเอามาเป็นภาคผนวกอ่ะผมเห็นแล้วก็ขำดีเนาะคุณถ้าคุณเขาแสดงว่าส่วนตัวเคารพรัฐธรรมนูญนะแล้วไม่ได้เกลียดรัฐธรรมนูญนี้นะก็เอารัฐธรรมนูญเนี่ยมาใส่ไม่รู้กี่สิบมาตราเพื่ออธิบายความว่าได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญ60นะครับก็โอเคสรุปว่าเขากำลังบอกว่าเขาจะใช้นโยบายรัฐบาลซึ่งก็อนุโมทนาขอให้เดินหน้าไปได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดีต่อยอดต่อเนื่องมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มีเพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยก็คือพวกดิจิทัลวอลเล็ตพวกอะไรต่างๆนะครับที่เหลือเนี่ยจะได้นี่เดี๋ยวผมไปดูเปรียบเทียบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขียนเป็นข้อๆ12ข้ออะไรต่างๆของคุณเศรษฐาเนี่ยแกไม่ได้เขียนเป็นข้อๆชัดเจนก็เป็นวิธีแบ่งนะก็อาจจะดูยากนิดนึงดูกลมๆไปนะครับครับอีกอันนึงที่เห็นแล้วประหลาดใจแล้วขอพูดไปเรื่องที่2เลยเขียนว่าอะไรบ้างว่าเขียนว่าจะฟื้นฟูหลักนิติธรรม Rule of Lawที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศโอ้นี่ผมชอบมากเลยในฐานะที่สนับสนุนเรื่องรูบายลอรูออฟลอหน้าหลักนิติธรรมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราบอกชัดเจนก็คือว่าถ้ามันไม่เกิดความยุติธรรมขึ้นในประเทศนี้นะครับมันไม่มีทางสำเร็จอ่ะเขาบอกว่าที่ใดไร้ความยุติธรรมที่นั่นย่อมไร้ซึ่งความศรัทธาอันนี้เกิดขึ้นจริงนะแล้วเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้คือเจ้าของพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยที่เป็นเจ้านายคุณเศรษฐาขณะนี้กำลังสร้างสิ่งที่เราคิดว่าเกิดผลกระทบต่อความที่ประชาชน
กำลังเสื่อมศรัทธาต่อหลักนิติธรรมความยุติธรรมในประเทศนี้ผมได้รับความรู้สึกช็อกของสังคมไทยในวันที่อาจารย์วิษณุท่านพลเอกประยุทธ์รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยลดโทษนะครับเหมือนกับคนทั้งประเทศที่หนึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราน้อมรับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณทักษิณจะขอไปทั้ง8ปีเลยแต่ว่าพระราชทานลงมาให้ลดโทษเหลือ1ปีนะครับคำถามคือวันนี้คุณทักษิณเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วคุณทักษิณได้สนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริงแล้วหรือยังการรับโทษที่เหลืออยู่1ปีในเรือนจำวงเล็บหรือในราชทัณฑ์สถานโรงพยาบาลซึ่งมีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยได้500คนมีอาคารใหม่นะครับผมพูดกับคุณวาดไปแล้วเนาะสามารถไปเอาห้องชั้น9ที่เป็นห้องเดียวของเจ้าหน้าที่นะครับ1ห้องที่มีห้องน้ำในตัวมีระบบดูแลปลอดภัยอย่างดีเนี่ยนะครับมาทำเป็นห้องพักพิเศษให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่คุณทักษิณจะต้องรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วกลับไปอยู่ในทันตสถานโดยไม่ขอพระราชทานอภัยโทษอีกจึงจะเรียกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับผมไม่มีอคติส่วนตัวใดๆกับคุณทักษิณเลยและผมสนับสนุนให้คุณทักษิณกลับเข้ามารับโทษแต่ขณะนี้สังคมกำลังตั้งคำถามว่านักโทษอื่นๆเขาคงไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบเดียวกับคุณทักษิณนะครับนักโทษ1-2ที่คุณปิยบุตรเริ่มออกมาแล้วที่อาจารย์ปริญญาก็ดีหรือแม้กระทั่งพรรคเก้าไกลออกมาเคลื่อนไหวเรื่องคุณวารุณีเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำไมไม่ส่งมา VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจบ้างอ่ะนักโทษที่มีอีก 2-3 แสนคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ต้องเอาพาราเซตามอลแล้วไปกินนอนอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศเนี่ยเขาได้รับความเป็นธรรมแบบเดียวกันไหมนะครับอันนี้ผมพูดเพื่อบอกเตือนสติว่าคุณทนายที่ออกมาบอกว่าคุณทักษิณป่วยหนักเนี่ยผมว่าไม่ใช่แพทย์นะครับถึงเวลาวันนี้คุณทักษิณถูกจับตาจากสังคมว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษแล้วเนี่ยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไหมถ้ารัฐบาลของคุณเศรษฐาจะยืนหลักนิติธรรมจะเดินในเรื่องหน้าในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่เรื่องของการปรองดองสมานฉันท์จริงอย่างที่แถลงในนโยบายเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมผมเสนอเรื่องการปรองดองซึ่งจะต้องทำทั้งคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีเสื้อส้มแต่จะต้องมีคณะกรรมการก่อนแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณปิยบุตรมาเร่งเสนอนะไอ้ออกพระราชบัญญัติเนี่ยโทษกรรมให้กับคนทุกส่วนเนี่ย อันนั้นก็มันยังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาตกผลึกอ่ะมันต้องมาทำคณะกรรมการอันเนี้ย แล้วก็หยิบมาดูสัก3-6 เดือนก่อน คุณทักษิณก็ต้องอยู่ในเรือนจำหรืออยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับอันนี้ถึงจะเกิดความเป็นธรรมและนิติธรรมถัดมานะผมเห็นการอวยกันและเฮกันดีใจอะไรคุณวาดเห็นไหม31คดีของที่ออกมาของอิสลามเมื่อวานเนี้ยคือมีคนหลายคนพยายามพูดแล้วผมก็ได้สอบตรวจสอบแล้วนะก็ขอบคุณอิสลามที่ออกมาประมวลและก็ขอบคุณคนที่ออกมาเคลื่อนไหวแต่ผมจะบอกความจริงว่าพี่น้องครับอย่าไปละเมอเพ้อพกกับ31คดีนี้เลยเพราะอะไรครับ1ประมวลกฎหมายอาญามาตรา98นะครับชัดเจนมากนะครับในคดีอาญาถ้ามิได้ฟ้องและหรือได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลทันในกำหนดเวลาตังต่อไปนี้เป็นอันขาดอายุความครับคดีขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะที่บอกไม่ได้ตัวที่มาบอกศาลในหนึ่งศาลที่แบบอ่ะอายุความมัน1ปีมันจบไปแล้วนะแล้วมันก็เป็นแค่โทษปรับนะอายุความคดีอื่นๆในอีก30คดีอ่ะมันมีอายุความแค่5ปีมันจบไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมตรวจสอบก่อนหน้านั้นแล้วรวมถึงทีมงานกฎหมายของคุณทักษิณก็ตรวจสอบก่อนแล้วว่าไม่มีคดีเหลืออยู่แล้วที่มีอายุความโดยเฉพาะในศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เว้นไว้โดยไม่ให้นำความในประมวลกฎหมายอาญามาตราดังกล่าวมาใช้เนี่ยถึงจะเรียกว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความเนี่ยมันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเหลือขณะนี้อยู่แค่1คดีมาตรา112ที่อัยการสั่งฟ้องและ
ขอให้ออกหมายจับและส่งไปให้ตำรวจขณะนี้อยู่ที่กองกับ3ตำรวจปอทครับนะครับและยังไม่ดำเนินการถ้าจะดำเนินการอันนี้ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็เอาหมายไปให้คุณทักษิณรับทราบข้อกล่าวหานะครับวิธีการแก้ของคุณทักษิณนี่บอกไปถึงทนายได้เลยคุณทักษิณก็ทำหนังสือจากในโรงพยาบาลนะครับขอถวายฎีกากราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษด้วยข้าพเจ้าสำนึกผิดอะไรก็ว่าไปนะที่ไปพูดที่เกาหลีอะไรเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะได้พบมหากรุณาธิคุณเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกับการรับโทษคดีที่สิ้นสุดแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องการหมิ่นประมาทอาฆาตบ้าร้ายตามมาตรา112ก็เป็นพระราชอำนาจส่วนพระองค์ซึ่งก็มีทรงพระเมตตาให้กับทุกกรณีอยู่แล้วก็จบ112ไอ้ที่จะไปจับคุณทักษิณตาม112เนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีทางส่วนที่เหลือที่ค้างอยู่ในปปช.นะครับก็ไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะเกี่ยวข้องหรือไปพัวพันนะครับอาจจะทำให้มันก็จะเหมือนกับอะไรนะคดีบิ๊กบอสของกรุงไทยคดีต่างๆเนี่ยที่คุณทักษิณหลุดหมดแล้วเพราะผมเลยพูดให้ท่านผู้ฟังที่มีความหวังใน3ถึง11คดีบอกว่าจะมีกับคุณทักษิณเนี่ยหมดหวังพูดได้หมดหวังเลยคือถูกไหมเพราะผมตรวจแล้วอ่ะผมตรวจมาก่อนแล้วว่ามันไม่มีหรอกครับ31คดีอ่ะมันจบมาแล้วที่เหลือคือคุณทักษิณและพวกรวมถึงรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับที่และครอบครัวนะผมเรียนด้วยความเคารพว่าถ้าอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่การปรองดองสมานฉันท์อย่างแท้จริงอยากให้รัฐบาลนี้มีอายุยืนนานมั่นคงยั่งยืนอย่างที่เมื่อวานนี้คุณเศรษฐากับคณะนำกราบพระบาทในหลวงนะครับครับเพราะในหลวงท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้คุณทักษิณแล้วคุณทักษิณและพวกนะครับก็ควรสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างแท้จริงด้วยการรับโทษที่เหลืออยู่1ปีในเรือนจำและไม่ขอพระราชทานอภัยโทษอีกจึงจะเรียกว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะอะไรครับเมื่อวานอาจารย์อะไรนะปริญญาเทวานุรมิตรออกมาสัมภาษณ์แล้วนะเห็นอยู่ฮะครับครับอาจารย์ปริญญาก็ออกมาบอกว่าอันนี้คือความทักท้วงซึ่งผมคิดว่าถูกแล้วนะครับที่ปริญญาออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยจะไปใช้วิธีการพักโทษก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เตรียมกันไว้นะครับมันอันตรายแล้วมันสุ่มเสี่ยงต่อความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอ่ะคุณว่าอืมมันอันตรายผมพูดตรงๆนะครับอันนั้นก็อาจารย์ทางกฎหมายเนาะปริญญาพูดถูกนะพี่บอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอันที่หนึ่งคือใช้สิทธิ์รักษาในโรงพยาบาลใช้ผู้บัญชาการราชทัณฑ์ได้เดินจำปล่อยออกมามาอยู่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจก็มาแถลงสักครั้งสองครั้งถามผบ.ตร.ดำรงศักดิ์ท่านก็บอกท่านมีความรู้เรื่องแพทย์นะแต่ให้คุณทนายมาแถลงแทนเนี่ยพอครบ30วันเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตใครไปขออนุญาตที่ดีกว่าไม่ทันซึ่งท่านกำลังจะเกษียณได้ไม่กี่วันแล้วก็ต้องอธิบดีก็เลยทันใหม่ซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วเขาเตรียมคนมาไว้แล้วนะก็อธิบดีได้ทันก็จะอนุญาตจากนั้นที่มีได้ทันพอเกิน60วันทำไงก็ให้ปลัดกระทรวงที่ทำอนุญาตแล้วก็ไปรัฐมนตรีครับปลัดจะทำยังไงครับรัฐมนตรียุติธรรมเป็นคุณทวีสอดส่องอ่ะแล้วพอเกิน120วันก็ให้รายงานรัฐมนตรียุติธรรมทราบว่าคุณทวีสอดส่องก็อยู่ในกลุ่มของคุณทักษิณน่ะถูกไหมก็อนุญาตหมดถามว่าทำได้ไหมทำได้คุณทักษิณจะอยู่ในเรือนจำไม่ใช่อยู่ในเรือนจำโทษดีอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจไปจนครบครับหนึ่งปีก็ได้โดยการอนุญาตแต่สังคมก็จะตั้งคำถามอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองยิ่งไปหนักเข้ากว่านั้นอีกคือไปเข้าเกณฑ์ลดโทษแล้วมีข่าวลือกันว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บอกว่าได้เปลี่ยนเป็นนักโทษชั้นดีแล้วผมอธิบายกฎกระทรวงนี้พี่เอเหลือนาทีเดียวเหลือนาทีเดียวโอเคก็คือต้องสร้างความยุติธรรมเพราะว่านักโทษชั้นกลางที่จะเข้าไปทุกคนเป็นชั้นกลางหมดนะครับ4เดือนผ่านไปแล้ว120วันจึงจะกลับเป็นนักโทษชั้นดีนี่คุณทักษิณยังไม่ได้เข้าไปเลยเพิ่งอยู่มา10กว่าวันในโรงพยาบาลกลับเป็นนักโทษชั้นดีแล้วเพราะกลับเป็นนักโทษชั้นดีจะเกิดอะไรขึ้นครับไปขอพระราชทานส่งรายชื่อไปในบัญชี5ธันวาในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษถ้าลดโทษเกินกึ่งหนึ่งหรือพักโทษกลับมาอยู่บ้านอันนี้สังคมจะปั่นป่วนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเราต้องช่วยกันดำรงความยุติธรรมนะครับอย่าให้เกิดที่ใดไร้ความยุติธรรมเพราะที่นั่นจะไร้ซึ่งความศรัทธา
แล้วจะนำไปเกิดวิกฤตซึ่งไม่คาดคิดอย่ามองเห็นทะเลที่ไม่มีคลื่นเพราะคลื่นใต้น้ำที่มันกำลังก่อตัวอยู่ด้วยความสงสัยในความยุติธรรมเนี่ยถ้ามันปล่อยไปเรื่อยๆมันจะแรงเป็นคลื่นที่แรงมากแล้วถ้ามันแรงมากแล้วมันมีอะไรมากระทบมันจะกลายเป็นสึนามิซึ่งเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะสึนามิสัมภาครับครับผมขอบคุณครับเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าคุยกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับFM 105 Smile Thailand